เห็นปั๊บเนี่ยท่านไม่รู้เวลาเดินหรือยังไงเนาะเนี่ยนะท่านก็น่าจะไปพักผ่อนเวลานี้ไม่ได้เวลาที่จะต้องมาเดินหกระเหินอะไรให้มันร้อนระอุดูสิไม่รู้เวลาเลยพระรูปนี้ไม่มีสาธกะสัมปชัญญะเนี่ยนะถ้าคนที่ช่างติเนี่ยมันหาเรื่องว่าจนได้แต่คนที่ต้องการบุญมองเห็นบุญเลยนะโอ้เนี่ยบุญทั้งนั้นเลยนะนี่คือเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความเจริญเนี่ยเหมือนกับชาวนาเห็นนาดีนี่รีบคว้าเอาเลยเนี่ยนะเป็นนาที่เรียกว่าไม่มีเจ้าของหวงแหนเนี่ยนะเพาะปลูกได้เลยฉันใดพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเป็นนาบุญถ้าหากว่าไม่รีบทำก็เชื่อตัวเองก็เสื่อมจากบุญฉันนั้นนะเมื่อใดเนาะเราจะมีอัธยาศัยอย่างนี้บ้างนะมีอัธยาศัยแบบพระประเจกแบบพระโพธิสัตว์เราไม่เท่าท่านก็เป็นเอาก็เราเป็นลูกท่านไม่ใช่หรือสมัครมาเป็นลูกของท่านนะคิดแบบท่านนิดเดียวก็ยังดีขอให้มันมีใจคิดโน้มโน้มไปตามท่านโอนโอนไปคิดแบบท่านบ้างหรือเปรียบเหมือนอำมาตย์ผู้ต้องการจะให้ชนชาวเมืองของพระราชายินดีแต่ไม่ให้ทรัพย์และข้าวเปลือกแก่เขาก็ย่อมเสื่อมจากความยินดีฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันนะก็พูดถึงว่าคนที่เป็นอำมาตย์เนี่ยนะพระราชาแต่งตั้งไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ปกครองบ้านเมืองตามที่ต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าไปถึงก็ไม่เคยไปสงเคราะห์ประชุมชนเลยไม่เคยไปสงเคราะห์บริวารนี่เขาทำไงเนี่ยนะตั้งแต่งตั้งให้ไปเป็นเจ้าใหญ่นายโตก็นั่งปิดบ้านเข้าอยู่ที่เงียบอย่างเดียวไม่สงเคราะห์ประชุมชนอะไรเลยก็ทำไงก็ปลดออกสิเนี่ยนะก็เสื่อมจากความยินดีใช่เพราะเขาแต่งตั้งให้ไปสงเคราะห์ประชาชนไม่ไปทำหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนเขาก็ปลดออกก็เสื่อมใช่ไหมตัวเองก็เสื่อมฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นทักขิณายะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่เครื่องทักษิณาอันนะที่ทำแล้วก็ให้ผลอันไพบูลย์ถ้าหากว่าเราไม่ให้ทานในทักขิณายะบุคคลนั้นเราก็จะเสื่อมจากบุญเสื่อมแน่เนี่ยนะถ้าเห็นนาดีขนาดนี้แล้วไม่ลงพืชไม่ลงบุญโอ้ยขาดทุนยับเยินเนี่ยนะก็คือคนที่เขาคิดเนี่ยนะเป็นลักษณะญาณสัมปยุตตลอดเลยเขาเล็งเห็นประโยชน์ตลอดเพราะอะไรเล็งเห็นถึงขนาดหาข้ออุปมาเขาบอกว่าใครที่เข้าใจเรื่องอะไรได้ดีถูกต้องในเรื่องนั้นจะต้องเปรียบเทียบได้ถ้าเปรียบเทียบเรื่องนั้นยังไม่ได้อย่าคิดนะว่าเราเข้าใจเพียงแต่ได้ยินผ่านหูแว่วๆมาหรือนึกได้เฉยๆเท่านั้นน่ะแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องในสิ่งใดเราจะเปรียบเหมือนอย่างว่าได้ทันทีนะเหมือนอย่างว่าก็จะเข้าใจได้ทันทีพระโพธิสัตว์เนี่ยตรงเนี้ยประกาศถึงว่าท่านทำกุศลแต่ละอย่างญาณสัมปยุตเมื่อกี้นะธรรมะ2ประการของท่านคืออะไรนะบุญยะสัมภาระกับญาณสัมภาระสัมภาระคือบุญกับสัมภาระคือญาณเนี่ยนะท่านก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเสื่อมจากบุญถ้าเสื่อมจากบุญก็ชื่อว่าเสื่อมจากความสุขหรือเสื่อมจากเหตุที่จะทำให้ถึงความสุขก็อย่าลืมว่าโลกนี้เป็นของผู้มีบุญงั้นถ้าผู้ใดมีบุญก็อยู่อย่างสุขสบายถ้าบุญตรงไหนลดลงนะเดือดนั้นก็เดือดร้อนเนี่ยนะครั้นเราคิดอย่างมีปัญญาประกอบอย่างนี้แล้วก็เลยถอดรองเท้าไหว้ที่เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนอานิสงส์นะอานิสงส์นะพอพูดถึงเหตุก็คือกราบไหว้เสร็จแล้วก็ถวายร่มถวายรองเท้าให้ร่มเป็นทานให้รองเท้าเป็นทานด้วยผลแห่งกรรมนั้นนะเราจึงเป็นผู้ละเอียดอ่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผิวละเอียดถึงขนาดไหนดีละเอียดถึงขนาดว่าไม่เปื้อนฝุ่นไม่เปื้อนฝุ่นเลยละเอียดขนาดนั้นเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันทวีนะร้อยเท่าก็คือเป็นร้อยเท่าอ่ะนะกำไรของบุญอันนั้นเนี่ยคูณร้อยคูณพันเนี่ยนะคูณร้อยคูณพันเนี่ยนะก็มหากุศลเหล่านั้นเนี่ยเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ทีนี้ไปลงในเนื้อนาที่ดีเขาบอกว่าถ้านาดีหวานพืชแม้แต่น้อยก็ให้ผลอย่างมากมายถ้าไปเจอดินดีจริงๆเนี่ยนะปลูกมะม่วงเนี่ยนะหย่อนไปเม็ดเดียวพอแล้วกินทั้งชาติชั้นใดก็ดีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่สูงส่งแล้วเรายุคนี้ล่ะเรายุคนี้ไม่เจอพระประเจกพระพุทธเจ้าแบบนั้นเสียใจเลยใช่ไหมอ้าวไม่ได้เจอนาบุญแบบพระโพธิสัตว์ไงก็เสียใจบอกว่าตอนนี้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นนาบุญ
ช่ไหมก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นนาบุญมีพระธรรมเป็นนาบุญมีสาวกของพระองค์เป็นนาบุญเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องห่วงหรอกนี่ขนาดว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านยังหว่านบุญลงในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าของเรามาพบพระพุทธศาสนาเราก็หว่านบุญลงในพระพุทธศาสนาที่เป็นนาบุญเนี่ยนะก็เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบุญที่ผู้ใดทำเพื่อบูชาพระรัตนตรัยบุญเหล่านั้นทำแล้วไม่ผิดทำแล้วไม่พลาดทำแล้วไม่เศร้าใจในภายหลังทำแล้วไม่หมองใจในภายหลังเพราะบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้าบูชาพระพุทธชื่อว่าบูชาพระธรรมถ้าบูชาพระธรรมก็ชื่อว่าบูชาพระสงฆ์ถ้าบูชาพระสงฆ์ถูกต้องก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้านะถ้าบูชาพระพุทธเจ้าถูกต้องก็เป็นการบูชาพระธรรมสิ่งที่เราทำยังไงจึงจะไม่พลาดเป็นการกระทําที่บูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะบูชาพระพุทธศาสนานะถ้าใครเข้าใจก็สามารถที่จะเจริญได้อย่างมากมายอันนี้เป็นพระองค์ก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยนะผลของการถวายร่มกับถวายรองเท้าก็เลยเป็นผู้มีผิวละเอียดอ่อนเจริญด้วยความสุขเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็คือคูณร้อยคูณพันนะทวีตัวนั้นแปลว่าคูณก็ได้เนี่ยนะก็คือคูณร้อยคูณพันเมื่อเราบำเพ็ญทานให้บริบูรณ์ก็ได้ถวายทานแก่ท่านคือพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นอย่างนี้แลอันนี้ก็คือในอดีตเนี่ยนะยกตัวอย่างในอดีตข้อความในอรรถกถาเนี่ยจะช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีกมากมาดูอรรถกถาจริยาปิฎกพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านชื่อว่าอะไรสยามภูใช่ไหมสยามภูแปลว่าผู้เห็นเองผู้รู้เองเพราะพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้อริยสัจเห็นอริยสัจปัจเจกะแปลว่าเฉพาะตัวปัจเจกก็คือเฉพาะตัวเป็นการแทงตลอดโพธิญาณแบบเฉพาะตัวเป็นการตรัสรู้ด้วยตัวเองท่านเป็นอัปปราชิตะเพราะบรรดากิเลสมารก็ทำชนะท่านไม่ได้คือท่านเป็นผู้ชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารมารชนะมัจจุมารชนะเทวปุตตมารพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงชื่อว่าอัปปราชิตะผู้ไม่พ่ายแพ้และปราชัยถามว่าเรื่องของสังฆพราหมณ์เนี่ยนะสังฆพราหมณ์นั้นน่ะเรื่องราวของท่านเป็นอย่างไรยกตัวอย่างมาจากชาดกนะสังฆชาดกนะว่าในอดีตเมืองพาราณสีมีชื่อว่าโมลินีนครเนี่ยนะก็อย่างว่านะชื่อเมืองก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆนะเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ณโมลินีนครในชาตินั้นพระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าสังขะเป็นพราหมณ์ที่มั่งคั่งคือรวยอ่ะนะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ว่างั้นน่ะแต่เนื่องจากเกิดตระกูลพราหมณ์เขาก็เลยไม่เรียกว่ามหาเศรษฐีเขาเรียกมหาพราหมณ์มหาศาลเป็นพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากรวยถึงขนาดว่าตั้งโรงทานได้6แห่งนะสร้างโรงทาน6แห่งเขาบอกว่าใครที่เคยตั้งโรงทานเนี่ยจะเริ่มเข้าใจนะไปตั้งโรงทานแค่วันเดียวจะเข้าใจว่าไอ้คนที่ตั้งโรงทานได้มากๆเขาทำได้อย่างไรนะ6แห่งที่ไหนบ้างอ่ะคือที่ประตูนครทั้ง4ประตูนครปกติเมืองโบราณนี่จะเป็นเมืองสี่เหลี่ยมอ่ะนะเขาเมืองสี่เหลี่ยมใช่ไหมเมืองสี่เหลี่ยมเขามีประตูอยู่สี่ทิศด้วยกันบางเมืองนี่จะมีอยู่ห้าประตูประตูที่ห้าไว้ขนศพออกนะเรียกว่าประตูอะไรนะประตูผีเนี่ยนะคล้ายๆแบบนั้นนะเขามีแบบนั้นอีกว่าเขาไม่เผาในเมืองอ่ะนะแต่นี่ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เห็นเกี่ยวกันเลยนะนี่ประตูทานกันแล้วกันก็สร้างโรงทานไว้ที่สี่ประตูแล้วก็ที่กลางเมืองอีกที่หนึ่งแล้วก็ที่ประตูบ้านของตนอีกที่หนึ่งสละทรัพย์ทุกวันวันละ600,000วันละ600,000เดือนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ไหนนะเดือนละเป็นล้านกว่าบาทใช่ไหมล้านสมัยนั้นนะโอ้ล้านเป็นล้านเลยนะแล้วถ้าให้ทั้งปีล่ะแล้วให้มาเป็นสิบปีอย่างเงี้ยนะจะหมดไปเท่าไหร่แล้วนะนึกไม่ออกเลยนะแล้วก็ให้เป็นไปในบรรดาคนยากคนจนและคนเดินทางเป็นต้นสรุปว่าขอให้ผ่านมาทางนี้ทานได้เลยถ้าหิวก็ทานได้เลย
ก็สมัยนี้เนี่ยนะคนที่เป็นลูกหลานพระองค์ก็ยังตั้งโรงทานกันบ้างเลยใช่ไหมเมื่อวันวิสาขะก็ยังตั้งโรงทานกันเลยนะใครไปทานก็ได้หิวก็ไปทานเถอะเนี่ยนะเขาก็ตั้งโรงทานอันนี้ท่านก็ตั้งโรงทานเนี่ยวันละจ่ายสรุปว่าจ่ายรวมๆแล้ววันละ600,000เนี่ยนะวันหนึ่งสังฆพราหมณ์คิดว่าเมื่อทรัพย์ในเรือนหมดเราก็จะไม่สามารถจะให้ทานได้นะเพราะถ้าให้ทุกวัน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 มันก็หมดเหมือนกันอ่ะเนาะตอนนี้ทรัพย์ยังไม่หมดทีเดียวเราจะไปยังสุวรรณภูมิด้วยเรือแล้วก็ไปค้าขายนำเอาทรัพย์มาก็คือเห็นแล้วว่าตอนนี้ทรัพย์ยังไม่หมดก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าให้อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่นานนี่จะหมดนะก็สมมติว่าคนที่มีรายจ่ายชัดเจนแล้วรายรับไม่แน่นอนเนี่ยนะรู้ได้ไหมว่าควรจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่ก็รู้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะเหลืออีกไม่นานนะหมดแล้วมันก็เลยสังฆพราหมณ์ก็บรรทุกสินค้ามาเรียกว่าเตรียมสินค้าเต็มเรือแล้วก็เรียกบุตรภริยามาสั่งว่านะพวกท่านอย่าละเลิกการให้ทานของเราแล้วก็ทำอย่าให้ขาดจนกว่าเราจะกลับมาตัวไม่อยู่ก็จริงแต่ว่ามีการสั่งเสียบุตรและภริยาเตรียมในเรื่องการให้ทานอย่างคงเดิมหมดนะเดี๋ยวไปค้าขายหาทรัพย์มาก่อนงั้นคนที่ให้ทานก็มาชี้ไปโอ้ยตั้งหน้าตั้งตาให้แล้วก็ไม่รู้จักทำมาหากินเนี่ยนะแล้วก็บอกนี่นะถ้าผลแห่งทานให้ผลจริงเราก็คงรวยขึ้นรวยขึ้นก็เลยให้อย่างเดียวไม่ค้าไม่ขายอะไรเลยไม่ทำกิจการงานอะไรเลยคนนั้นคิดถูกไหมอ้าวก็ให้ทานก็บุญมันมีจริงอ่ะก็เลยให้อย่างเดียวแล้วเมื่อเราให้มากๆแล้วก็จะได้มีมากๆก็เลยไม่ทำงานอะไรเลยก็ให้อย่างเดียวคนละเรียกว่าอะไรนะก็เหมือนอย่างว่านะก็เหมือนอย่างว่าชาวนาที่ไม่ฉลาดใช่ไหมได้มีข้าวอยู่สักกระอะไรนะมีข้าวอยู่สักหนึ่งเกวียนหนึ่งลำเกวียนเนี่ยก็ประมาณเกือบร่วม1,000 กิโลเนี่ยนะก็เลยเขาบอกว่าเราจะได้ข้าวเยอะๆก็เลยหว่านซะทีเดียวให้หมดเลยเป็นยังไงอ่ะข้าวมันตั้งหลายเดือนให้กว่าจะออกรวงฉันใดการให้ทานก็ลักษณะเดียวกันมันไม่ใช่ว่าให้ปุ๊บได้ปั๊บเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรกด ATM อะไรมันคนละอย่างกันนะการให้ทานมันก็เหมือนกับหว่านเมล็ดพืชลงในนามันไม่ใช่ว่าหว่านปั๊บให้ผลปุ๊บเลยไม่ใช่บางคนเนี่ยใจร้อนนะหว่านเมล็ดข้าวลงไปแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะไม่เห็นข้าวมันออกสักทีเลยนะที่เขาบอกว่าหว่านเมล็ดข้าวแล้วมันจะได้ผลเยอะๆเอ๊ะเดี๋ยวเราไปหว่านไปแล้วตั้ง2ชั่วโมงทำไมมันยังไม่ออกเม็ดเลยเก็บเม็ดข้าวตามเดิมดีกว่านะบางคนนี่ก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะมันก็จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานให้ดีนะไม่งั้นเนี่ยพอให้ไปนิดให้ไปหน่อยหรือให้ไปมากมากในความคิดของตัวเองเนี่ยนะพอให้ไปปั๊บก็เลยทวงหาแต่ผลบุญฉันก็ทำมาเยอะแล้วนะทำไมมันไม่ให้ผลอย่างเงี้ยนะแต่นี้ว่าคนที่เข้าใจเหตุผลในเรื่องการให้ทานเป็นอย่างดีเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์ท่านก็รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้เลิกการประกอบอาชีพในส่วนที่เป็นอาชีพก็ทำต่อไปนะเช่นค้าขายของท่านท่านก็ยังทำของท่านต่อไปขณะเดียวกันเรื่องของทานท่านก็ยังให้เป็นปกติเนี่ยนะให้เป็นอัธยาศัยของท่านแล้วก็มีการตระเตรียมสินค้าเพื่อที่จะไปค้าขายแวดล้อมไปด้วยทาสกรรมกรสวมรองเท้ากลางร่มบายหน้าไปยังปัตตนคามในขณะนั้นณภูเขาคันธมาศมีพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งท่านนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ตลอด7 วันครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วก็ตรวจดูเห็นสัตว์โลกคือตรวจดูนะว่าคือเนื่องจากว่าพระที่จะออกพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยนะผู้ใดทำบุญกับท่านผลแห่งบุญเนี่ยจะให้ผลภายใน7 วันทีนี้ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อสงเคราะห์โลกแต่คืนนี้ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากการสงเคราะห์ของท่านอยู่ในขอบเขตที่จำกัดท่านจะสงเคราะห์ใครดีนะเพราะอะไรเพราะว่าสงเคราะห์ได้แค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยในเฉพาะกรณีนี้นะแค่ครั้งเดียวเนี่ยเข้าสมาบัติ7 วันและสงเคราะห์ได้1 คนเนี่ยจะสงเคราะห์ใครดีก็เลยตรวจดูเห็นสังฆพราหมณ์เนี่ยนะนี่พระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีอนาคตังสยานท่านรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครเนี่ยนะว่าใครเป็นผู้อย่างไรสั่งสมบุญมามากไหมอัธยาศัยเขาเหล่านั้นเป็นอย่างไรและอนาคตต่อไปเขาคือใครเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นแก่เขาบ้างนั้นพระประเจกพระพุทธเจ้าเห็นสังฆพราหมณ์เนี่ยนะที่กำลังนำทรัพย์มาก็รำพึงคือคิดอยู่ว่า
มหาบุรุษคือพระโพธิสัตว์จะไปนำทรัพย์มาอันตรายในมหาสมุทรจักมีแก่เขาหรือไม่เนาะก็รู้ว่ามีอันตรายแน่ก็เลยคิดว่ามหาบุรุษผู้นี้เห็นเราก็จะถวายร่มถวายรองเท้าแก่เราด้วยอนิสงส์ของการถวายร่มถวายรองเท้าเมื่อเรือแตกในมหาสมุทรก็จะได้ที่พึ่งเราจักอนุเคราะห์แก่เขาท่านก็เห็นหมดแล้วนะด้วยใจที่อะไรนะเมตตาเมตตาก็คือนำประโยชน์เข้าไปให้เขาว่าบุคคลนี้ควรได้รับประโยชน์อันนี้เป็นลักษณะของเมตตากรุณาก็รู้อีกว่าบุคคลนี้จะเดือดร้อนอีก7วันข้างหน้าเมื่อเขาจะเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยนะการที่เราไปสงเคราะห์เขาจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ก็เลยเหาะไปทางอากาศเหาะไปแล้วก็ไปลงในที่ไม่ไกลของพราหมณ์นั่นแหละสังฆพราหมณ์ในเวลาเที่ยงวันพอดีเลยนะเที่ยงวันที่ร้อนไปด้วยลมก็แรงแดดก็ร้อนแรงนะลมก็แรงแต่ว่าแดดก็กล้าถามว่าทำให้พื้นมันเย็นขึ้นไหมบอกไม่เลยพื้นทรายมันก็ร้อนระอุตามเดิมนั่นแหละก็เหยียบทรายร้อนคล้ายกับลาดไว้ด้วยฐานไฟนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะไปเดินประทักษิณเจดียามเที่ยงวันเป็นหินอ่อนด้วยยิ่งชัดใหญ่เลยนะจะเดินสัก2ชั่วโมงเนี่ยนะเท้าสุกเลยสุกตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยนะนั่นก็อันนี้ก็ไปเหยียบเหมือนกับท่านก็เดินนะท่านก็มีผัสสะเสวยโพธิภารมณ์ก็ร้อนเหมือนกับเดินบนฐานไฟนั่นแหละก็เดินมาถึงข้างหน้าของสังฆพราหมณ์นั้นสังฆพราหมณ์นั้นเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีความยินดีร่าเริงคิดว่าบุญญาเขตเนี่ยมาหาเราแล้วในวันนี้คือความที่ท่านมีปัญญาเนี่ยนะแล้วท่านเป็นนักให้พันใจก็คิดอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องให้พันคนที่ใจที่คิดจะให้เนี่ยนะมันก็ตรวจดูบนดูล่างดูซ้ายดูขวาว่าจะให้อะไรได้บ้างนะเขาสั่งสมอัธยาศัยในการให้ว่าในจำนวนปัจจัย4ให้อะไรได้บ้างในจำนวนอารมณ์6ให้อะไรได้บ้างในจำนวนวัตถุทาน10ประการมีข้าวน้ำเป็นต้นจะให้อะไรได้บ้างพอเห็นอย่างนั้นก็รู้แล้วว่าสามารถทำได้2ประการใหญ่ๆคือร่มกับรองเท้าเนี่ยนะเพราะอะไรข้างบนก็แดดจัดข้างล่างก็ร้อนระอุข้างบนที่จะกันความร้อนได้ก็ต้องเป็นร่มข้างล่างที่จะกั้นความร้อนที่เท้าได้ก็ต้องเป็นรองเท้าก็เลยร่าเริงว่าเราเนี่ยจะหว่านพืชลงในนานี่แหละในเขตนี่แปลว่านาเพราะเราจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์คือบุญลงในนาบุญอันนี้แหละเนี่ยนะโดยอาศัยอะไรเป็นสะพานเชื่อมบุญก็คือร่มกับรองเท้าเนี่ยนะเราจะควรที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์คือบุญนะโดยอาศัยร่มกับรองเท้านี่แหละถวายไปแก่นาบุญคือพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้คำว่านาเนี่ยนะนาเนี่ยคำว่าเขตเนี่ยแปลว่านานี่หมายความว่าสถานที่ที่หว่านไปแล้วเนี่ยหว่านเมล็ดพันธุ์พืชลงไปก็จะทำให้ปุพพันชาติอัปปรณชาติเจริญเติบโตขึ้นฉันใดพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เป็นทักขิณายะบุคคลที่เลิศเพราะเป็นบุญญาเขตเพราะเป็นเหมือนกับนาเป็นที่เจริญงอกเงยของพืชพันธัญญาหารในโลกฉันใดพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่เจริญงอกงามแห่งบุญกุศลฉันนั้นเหมือนกันพันเรานี้ชื่อว่าเป็นผู้ต้องการบุญนะก็เลยเจอนาบุญที่เพาะพันธุ์ลงไปแล้วเนี่ยให้ผลอย่างมหาศาลเหมือนกันบทว่าเขตวรุตตมังคืออุดมในเขตบุญอันประเสริฐจริงอยู่พระอริยสาวกทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเป็นบุญญาเขตอันประเสริฐกว่าผู้ที่มีกิเลสเขาบอกว่าถ้าให้ทานแก่คนมีกิเลสกับให้ทานผู้ไม่มีกิเลสไหนจะได้บุญมากกว่ากันให้ทานกับผู้มีกิเลสได้บุญน้อยกว่าแก่ผู้ไม่มีกิเลสทีนี้ในบรรดาพระอริยสาวกเนี่ยนะพระปัจเจกพุทธเจ้าเลิศกว่าพระอริยสาวกเหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงชื่อว่าผู้เลิศกว่าชื่อว่าเป็นบุญญาเขตที่ประเสริฐสูงสุดตรงนี้นะอธิบายไว้ว่าถ้าว่าเราได้นาบุญอันยอดเยี่ยมแล้วไม่ทำการบูชาสักการะในนาบุญนั้นเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการบุญ
นะมาเจอนาบุญที่ดีแล้วไม่ทำบุญเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมก็เหมือนกับอะไรนะชาวโลกสมัยใหม่ก็คือเหมือนกับว่านักลงทุนทั้งหลายถ้าเห็นช่องทางแล้วไม่ลงทุนก็ชื่อว่าอะไรก็ไม่ใช่ผู้แสวงหาทรัพย์นะไม่ใช่เป็นผู้แสวงหาประโยชน์ฉันใดนี่ก็เหมือนกันท่านก็คิดในใจตัวเองเลยนะว่าถ้าเราเห็นนาบุญแล้วเราไม่ทำบุญก็แสดงว่าเราไม่ต้องการบุญเมื่อเราไม่ต้องการที่จะให้บุญเกิดแล้วผลแห่งบุญจะมีมาแต่ที่ไหนแล้วเราจะไปหาผลบุญจากที่ไหนเพราะฉะนั้นแล้วจะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่สร้างเหตุนะนั่นก็ยกตัวอย่างว่าเปรียบเหมือนอย่างว่าเปรียบเหมือนอะไรเหมือนอัมมาศหรือเสนาบดีพวกอัมมาศหรือเสนาบดีที่พระราชาแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเสริมสร้างความยินดีนะคือหมายความว่าเขาทำดีจนได้รับตราแต่งตั้งตอนหลังเขาได้ตำแหน่งแล้วเนี่ยนะก็ไม่ปฏิบัติตามพระราชโองการนะพอเป็นใหญ่เป็นโตเสร็จแล้วก็อะไรทำไงสบายเลยครับเนี่ยเลิกทำอะไรเลยชนภายในเมืองเป็นต้นก็ไม่สงเคราะห์ชาวเมืองไม่สงเคราะห์หมู่พลไม่ให้ทรัพย์สมบัติไม่ทำกิจที่ควรช่วยเหลือแก่ประชุมชนประชาชนเป็นต้นตอนหลังเป็นยังไงถ้าหากว่าได้ตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็กอดตำแหน่งไว้นอนอย่างเดียวให้คนมานวดไปวันๆหนึ่งนะดีไหมเสียหายเลยนะก็เสื่อมจากสมบัติที่เกิดจากตำแหน่งนั้นนะตอนหลังก็ถูกปลดฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะยินดีในการทำบุญเรานี่เป็นผู้ยินดีในการทำบุญเป็นผู้ใคร่บุญใคร่บุญก็คือใคร่เนี่ยแปลว่ากระหายบุญก็ได้แปลว่าหิวบุญก็ได้นะใคร่ก็คือต้องการบุญหิวบุญปรารถนาบุญต้องการจะเสริมบุญแต่ที่จริงอ่ะบุญนี่คือเหตุถ้าใครที่มองที่เหตุก็แสดงว่าต้องการผลเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ใคร่บุญกล่าวคือผลบุญหมายความว่าคนที่ทำเหตุเนี่ยนะถ้ามองรู้ว่าสิ่งนี้คือเหตุแปลว่าเขาต้องการผลฉันใดเราได้เห็นทักขิณายะบุคคลที่ไพบูลย์หมายความว่าหานาบุญจะประเสริฐกว่านี้ได้ยากคือทักขิณายะบุคคลผู้เลอเลิศด้วยการทำทักษิณาให้มีผลไพบูลย์ถ้าว่าไม่ให้ทานในพระทักขิณายะบุคคลนั้นก็จะเสื่อมจากบุญและเสื่อมจากผลแห่งบุญต่อไปเนี่ยนะก็อย่างที่ในคัมภีร์ท่านกล่าวว่าเหมือนอย่างว่าชาวนาผู้ฉลาดที่มากไปด้วยต้นมากไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยนะเมื่อเขาเนี่ยมีข้าวเปลือกมีอะไรมากมายอยู่แล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าข้าวเปลือกมันเกิดจากอะไรรู้ถ้าถึงฤดูกาลที่จะเพาะที่จะปลูกต่อไปแล้วไม่เพาะไม่ปลูกต่อไปรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะรู้ว่าหมดแน่เนี่ยนะไอ้ที่มีอยู่นี่หมดแน่ฉันใดผู้ที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเกิดมาด้วยผลบุญดำรงชีวิตใช้ชีวิตหลายประการเนี่ยถ้าไม่มีบุญเก่าจะอยู่ได้อย่างไรก็อาศัยบุญเก่าแต่นี้บุญเก่านี่มันร่อยหรอลงไปทุกวันดูจากอะไรดูได้ไหมว่าบุญเก่าเราเกือบหมดแล้วดูได้จากอะไรดูได้ไหมหนึ่งดูได้จากง่ายๆตรงๆเลยนะดูจากอายุที่ได้มาคือเวลาที่เหลือน้อยเอ้าก็แสดงว่าเกือบจะหมดบุญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมลุงเรืองแทบจะกำหนดได้อยู่แล้วว่ามันควรจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้ที่ได้ผ่านมานี่เห็นแน่ว่าได้แน่ละไอ้ที่เหลือนี่เอาอะไรมารับรองว่าแน่นอนทีนี้ไอ้อันนี้ในหนึ่งนะพูดแบบตรงๆเลยในยะอ้อมๆล่ะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ด้วยผลของบุญเนี่ยนะงั้นทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะก็เนื่องจากว่ามีบุญเก่าหลายๆประการเนี่ยทำให้เรามีโภคทรัพย์อยู่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้แน่นอนแค่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองเนี่ยนะงั้นเมื่อไม่มีอะไรรับรองปั๊บมันจะรู้ได้เลยว่าผลเนี่ยกำลังจะหมดแล้วเหตุล่ะก็มาสาวไปหาเหตุว่าเหตุนะปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุปัจจุบันผลก็เกิดจากอดีตเหตุแล้วปัจจุบันเหตุเพื่อให้มีอนาคตผลล่ะเนี่ยนะปัญหาหากว่าเราไม่ทำบุญเราก็จะเสื่อมจากบุญบุญตอนนี้ก็ไม่เกิดถ้าบุญไม่เกิดอะไรเกิดบาปเกิดถ้าบาปเกิดแล้วผลบาปคืออะไรสมมติถ้าเราอย่างพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญใช่ไหมท่านทำบุญด้วยการตั้งโรงทานคือให้อาหารให้ข้าวเป็นต้นเป็นทานถ้าหากว่าตรงกันข้ามถ้าไม่ให้อ่ะก็เป็นตรณีมัจฉริยะ
ผลแห่งการให้ทานเคยได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าท่านอดไหมไม่มีอดนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ไม่ทำเหตุเหล่านั้นมาก็มาอดอยากแน่นะในชาติล่างๆก็อดอยากแน่นอนฉันใดเพราะเหตุกับผลเนี่ยสำคัญอันถ้าหากว่าเห็นนาบุญแล้วไม่หวานพืชคือบุญลงไปเนี่ยเสื่อมจากบุญแน่นอนก็ตรงเนี้ยที่ขอมากล่าวหลายๆครั้งว่าถ้าเราทั้งหลายมาเจอพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ายอดของนาบุญทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราไม่เจริญบุญไว้ให้ดีให้พอเดือดร้อนแน่เพราะต่อไปอนาคตเนี่ยพระศาสนาจะไม่มีในโลกงั้นถ้าเราไม่หว่านพืชคือบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลโดยประการต่างๆมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ถ้าไม่เจริญให้ดีให้เพียงพอต่อไปเราก็เสื่อมจากผลของบุญแน่นอนในอนาคตแล้วใครแช่งใครกันนี้นะบอกว่าไม่ต้องไปตำหนิใครนะแบบเนี่ยอะไรนะก็ฉันเกิดมาก็พ่อฉันโจรไปโทษพ่อโทษแม่โทษญาติโทษโน่นโทษนี่โทษน้ำโทษไฟโทษสารพัดโทษที่ไหนได้ตัวเองทำบุญมาน้อยโทษพ่อโทษแม่คนละเรื่องกันเลยนะแล้วไปเกิดในท่านทำไมอ่ะก็บุญน้อยเองอ่ะแหละก็เกิดตามสมควรแก่ที่อยู่แล้วล่ะตามสมควรแก่เหตุนะไปโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้หรอกถ้าเราบุญน้อยเนี่ยนะบางคนก็อยากให้พ่อแม่รวยเหลือเกินแต่ตัวเองไม่เคยทำเหตุมาที่จะได้พ่อแม่แบบนั้นอีกนั่นแหละก็ทำยังไงล่ะคะนี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปกับเหตุและผลถ้าทำเหตุมาไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นนะขณะเดียวกันเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าใครที่มองเหตุมองผลออกมองกรรมและมองผลของกรรมออกพยากรณ์ได้เลยว่าชาติหน้าตัวเองควรจะมีฐานะเท่าไหร่ควรจะมีบ้านแบบไหนควรจะมีอาหารสักเท่าไหร่มีเสื้อผ้าอย่างไรมีชีวิตการเป็นอยู่แทบจะพยากรณ์ตัวเองได้แล้วว่ามันคืออะไรจะไปพบต่อไปดูจากอะไรก็ดูจากเหตุในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละสมควรแก่ผลที่ต้องการหรือไม่เนี่ยนะความปรารถนาอย่างเดียวทำให้สำเร็จได้ไหมไม่ได้แต่ความปรารถนาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่เหตุสำคัญเขาบอกว่าความปรารถนานี่ก็เป็นครึ่งหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าเหตุอีกครึ่งหนึ่งเลยนะย้อนกลับมาต่อไปว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยพอมองเห็นนาบุญท่านมองออกตลอดสายเลยใช่ไหมญาณสัมปยุตต์ของท่านเนี่ยท่านมีปัญญาประกอบก่อนจะทำปั๊บมีปัญญาประกอบละนะรู้เลยว่าถ้าไม่ทำเสื่อมอย่างไรถ้าทำแล้วมีคุณานิสงคุณานิสงเนี่ยแปลว่าคุณบวกอานิสงคุณที่เกิดจากการกระทำมีอะไรบ้างผลอานิสงแปลว่ากำไรกำไรที่เกิดจากการลงทุนทำบุญครั้งนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นเขาผู้มีปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าการทำบุญก็คือการลงทุนอีกชนิดหนึ่งนั่นเองนะการลงทุนครั้งนี้ควรจะมีกำไรเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าทำกับเดรัจฉานกำไรเท่าไหร่ทำกับมนุษย์มีกำไรเท่าไหร่ทำกับคนมีศีลเป็นต้นมีกำไรเท่าไหร่เขาก็คำนวณกำไรออกมาได้แล้วเนี่ยนะว่าควรจะลงกับบุคคลเช่นใดที่ใดเมื่อไรอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นนะครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าแต่ไกลเลยรีบเข้าไปไหว้พระประเจกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์ไปยังโคนไม้ต้นนี้อันนี้นิมนต์ไปพักร่มไม้ก่อนเพื่ออนุเคราะห์กระผมด้วยเถิดอนุเคราะห์เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่านิมนต์ท่านไปที่โคนไม้เพื่อปลดให้ผมพ้นจากความทุกข์ด้วยเถิดน่าคิดนะว่าช่วยปลดผมให้พ้นจากทุกข์ด้วยหน่อยนะการที่พระประเจกพุทธเจ้ารับทานของมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยนะหมายถึงว่าพระประเจกพุทธเจ้าช่วยปลดเรื่องทุกข์ของพระโพธิสัตว์เนื่องจากว่าตัวพระประเจกพระพุทธเจ้าเองนั้นสามารถรับอาหารจากบุคคลอื่นก็ได้เนี่ยนะใช่ไหมคือท่านสามารถเลือกได้นะก็อย่างว่าแผ่นดินชั่วชมพูทวีปพระท่านจะเหาะไปตรงไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยท่านมาเพื่อที่จะปลดเปลื้องทุกข์ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ท่านก็เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นนิมนต์ท่านไปเพื่อช่วยปลดทุกข์ให้ผมด้วยเถอะตอนนั้นท่านใครทุกข์กันแน่ถ้าเราดูภายนอกพระประเจกพุทธเจ้าท่านกำลังทุกข์อยู่ข้างบนแดดก็ส่องให้ร้อนเหงื่อท่วมข้างล่างพื้นทรายก็ทำให้เหยียบร้อนเราพระโพธิสัตว์ตรงกันข้ามมีเท้าที่ใส่รองเท้า
ข้างบนก็มีร่มกั้นเดินมาในสายตาของเราก็บอกว่าสองคนเนี่ยพระปัจเจกกำลังทุกข์อย่างน่าสงสารที่สุดพระโพธิสัตว์กำลังสบายอย่างที่สุดแต่ในสายตาของผู้มีปัญญาพระโพธิสัตว์จะน่าสงสารที่สุดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นคนที่น่าชื่นชมบอกท่านมีความสุขที่สุดท่านร้อนแต่กายใจของท่านไม่ร้อนเนี่ยนะขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์อนาคตอีก7วันอะไรจะเกิดขึ้นว่ายอยู่ในกลางทะเลเนี่ยนะพระปัจเจกท่านไปเข้าสมาบัติต่อไปอีกแล้วเนี่ยนะท่านสบายมันสองคนเนี่ยพระโพธิสัตว์พูดถูกต้องเพราะฉะนั้นเพื่อปลดเปลื้องผมให้พ้นจากความทุกข์ด้วยเถอะเมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังต้นไม้ต้นนั้นพระโพธิสัตว์ก็ขนเอาทรายเนี่ยมาพูนๆหน่อยแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยปูทับพื้นทรายเพราะว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยนะที่มีปัญญาประกอบเขาจะแต่งก่อนเขาจะไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็ทำบุญไปแบบแค่นั้นนะคือต่างจากให้ทานกับขอทานที่เรียกว่าล้วงกระเป๋าแล้วควักจ่ายไปเลยหรือหยิบยื่นให้ไปเลยแต่นี้เจอนาบุญที่ดีเนี่ยนะเขาจะไม่เอาบุญแต่อย่างเดียวขณะเดียวกันเขาเอาบุญประเภทคารวะด้วยทำบุญประเภทอ่อนน้อมด้วยคือกฎเกณฑ์ของการของกรรมเนี่ยเขามีอะไรบ้างอันนี้ทำไมบางคนอายุยาวอายุสั้นสุขภาพดีสุขภาพไม่ดีมียศมากมีศักดิ์มากมียศน้อยบางคนเนี่ยมีโภคะมากมีโภคะน้อยเป็นต้นเนี่ยเกิดจากอะไรใช่ไหมเกิดจากอะไรเอาแบบพนางมาริกาก็ได้ง่ายดีทำไมผู้หญิงบางคนเกิดมารูปเลวมากจนกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองรูปเลวมากแต่รวยกลุ่มที่สามรูปงามมากแต่จนรูปกลุ่มที่สี่อะไรนะสวยด้วยรวยด้วยกลุ่มแรกก่อนจนแล้วก็ขี้เหร่ต่างหากก็คือขี้โกรธมากแล้วก็ขี้เหนียวอีกต่างหากนะขี้เหนียวก็ปานนั้นนะสุดยอดเลยขี้โกรธก็มากยังก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างนั้นนะเขายังไม่ทันว่าอะไรสักหน่อยเนี่ยนะทั้งนี้โกรธไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สองอะไรนะไม่สวยแต่รวยก็คือขี้โกรธและให้ทานกลุ่มที่สามสวยก็ไม่โกรธแต่ว่าขี้เหนียวกลุ่มที่สี่เอาทั้งสองอย่างแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือต่ำสักก็คืออ่อนน้อมกับไม่อ่อนน้อมอันนี้พระโพธิสัตว์ท่านก็เห็นเลยท่านก็ปูผ้าห่มไว้บนพื้นทรายนะเมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั่งท่านก็กราบไหว้อันนี้ก็คือเหตุให้เกิดในตระกูลสูงเอาน้ำมันเนี่ยนะเอาน้ำมันที่กรองขออภัยเอาน้ำที่กรองเอาไว้แล้วล้างเท้าของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเอาน้ำมันเนี่ยหอมเนี่ยทาเพราะว่าเหยียบพื้นทรายที่ร้อนระอุเนี่ยถ้าทาน้ำมันเนี่ยนะมันจะทำให้ไม่อะไรนะไม่งั้นมันจะลอกเลยนะเนื้อระหว่างเนื้อกับผิวหนังมันจะลอกหลุดจากกันเลยแต่นี้ถ้าทาน้ำมันก็ทำให้ไม่ช้ำไม่อะไรเป็นต้นเนี่ยนะงั้นการทาน้ำมันก็เป็นการช่วยสมัยใหม่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะครีมเป็นต้นนะเขาเป็นอะไรนะเป็นคล้ายๆกลุ่มน้ำมันเขาเรียกใช้คำว่าโลชั่นนะการน้ำมันนั่นแหละคือโลชั่นนะเสร็จแล้วก็รองเท้าเนี่ยนะก็ใช้รองเท้าคู่ที่ตัวเองใส่มาเนี่ยมาเช็ดให้สะอาดซะก่อนเช็ดขัดด้วยน้ำมันน้ำหอมแล้วก็ถวายสวมเท้าพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าพระคุณเจ้าขอรับนิมนต์สวมรองเท้านี้แล้วกางร่มนี้ไปเถิดขอรับก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าแม้พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อมหาบุรุษแลดูเพื่อความเลื่อมใสให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะรับร่มรองเท้าเสร็จก็เหาะไปยังเวหาเพื่อภูเขาคันธมาศจริงๆรู้อยู่แล้วว่าพระปัจเจกท่านไม่ต้องมาเดินให้ร้อนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ท่านมาเดินให้ร้อนด้วยใจสงเคราะห์ใจกรุณาเนี่ยนะต้องการเพิ่มพูนประโยชน์ให้แก่พระโพธิสัตว์ขณะเดียวกันเพื่อต้องการปลดเปลื้องความพระโพธิสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะก็ยอมคิดดูนะจะสงเคราะห์คนอื่นตัวเองลำบากขนาดเนี่ยนะก็บอกว่าลักษณะอันหนึ่งของกรุณาเนี่ยคือบอกว่าเบียดเบียนผู้มีใจกรุณาก็ได้บอกว่าเพราะกรุณาเป็นปัจจัยนี่แหละเนี่ยนะเดือดตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเหมือนกันเถอะเพราะว่ายังสาธุชนหรือยังคนดีให้เดือดร้อนเนี่ยนะเพราะกรุณาอันที่จริงเนี่ยพระโพธิสัตว์ถ้าแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ย
ที่ท่านมาทนทุกข์อยู่เสียสงไขแสนกับก็เพราะกรุณานั่นแหละทำให้ท่านเดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนแต่ขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมถ้าใจกรุณาอันนั้นไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นของเราทั้งหลายถ้าเกิดมาในยุคสมัยที่มนุษย์อายุกิเลสมากขนาดนี้ไม่มีพระพุทธศาสนาด้วยไม่มีคำสอนเป็นปัจจัยเกื้อกูลในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นต้องใส่ขนบาปไปคนละหลายสิบถังเลยนะยิ่งกับขนน้ำมันไอรถใส่น้ำมันเนี่ยนะมันทุกข์กันถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยแล้วบรรทุกอะไรบรรทุกอาวุธไปเพื่อไปอะไรเขาบอกว่าเหมือนอ้างดีนะไปปลดเปลื้องให้เขาพ้นทุกข์มาเอาระเบิดไปใส่บ้านเขาบอกว่าช่วยเขาให้พ้นทุกข์มาคือมันก็จะวิปริตแบบนั้นก็จะเข้าใจผิดพลาดขนาดนั้นไปฆ่าเขาบอกว่าช่วยให้เขาสบายนะไปฆ่าให้เขาตายบอกส่งเขาไปสวรรค์ว่าเป็นนั่นพวกที่ถ้าหากว่าไม่มีศาสนาไม่มีคำสอนเนี่ยนะพร้อมที่จะทำบาปแล้วอ้างบุญย้อนกลับมาใหม่นะเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่านะเราคิดอย่างนี้แล้วคิดอย่างนี้คิดอะไรสรุปคิดอย่างนี้คิดอะไรคิดว่าบุญเขตนี้มาถึงแก่เราผู้เป็นสัตว์ที่ต้องการด้วยบุญเปรียบเหมือนชาวนาเนี่ยนะเห็นนาที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำถ้าหากว่าไม่ปลูกพืชลงในนานั้นเขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ต้องการด้วยข้าวเปลือกฉันใดเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ต้องการบุญเห็นบุญเขตอันประเสริฐสุดแล้วถ้าไม่ทำบุญคือสักการะบูชาเนี่ยนะเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องการบุญพอคิดอย่างนี้แล้วก็ถอดรองเท้าไหว้เท้าของท่านแล้วก็ถวายร่มแล้วก็ถวายรองเท้าไปพระโพธิสัตว์เห็นอย่างนั้นก็มีใจเลื่อมใสยิ่งนักเนี่ยนะคือพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่ต้องการรักษาเจตนาของผู้ทําบุญเนี่ยให้เป็นเจตนาในการสามที่บริสุทธิ์ คือก่อนทําใจก็เลื่อมใสนะเห็นคนที่มีศรัทธาเนี่ยนะมีใจน้อมไปเพื่อจะให้ทานเห็นเขาเดือดร้อนเนี่ยปุพพะเจตนานี่ดีแล้วตอนให้ก็ให้ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสพอรู้ว่าคนที่รับทานเหาะได้ด้วยเป็นยังไงโอ้ยใจยิ่งเลื่อมใสมากขึ้นนะโอ้ยได้นาบุญชั้นเลิศแล้วเนี่ยนะก็ทำบุญไปเสร็จแล้วก็ธุระของตัวก็ยังธุระของตัวนะก็ขึ้นเรือไปยังปัตนคามครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยข้ามมหาสมุทรไปในวันที่7เรือก็ทะลุเนี่ยนะเรือโบราณเนี่ยนะเป็นเรือไม้ใช่ไหมเป็นเรือไม้ขนาดเรือเหล็กเรือถ้าหากเรือเหล็กไปชนโขดหินชนอะไรเข้าก็ยังเสียหายเหมือนกันเนี่ยเรือเดินทะเลก็เหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเบื้องล่างมันมีอะไรบ้างมีโขดหินมีอะไรบ้างก็ไม่รู้มันก็ไปชนโขดหินเป็นต้นเรือก็ทะลุพวกทาสกรรมกรก็ไม่สามารถที่จะวิทย์น้ำออกจากเรือได้ผู้คนต่างก็กลัวมรณภัยนะพอกลัวมรณภัยใครมีเทวดาผีสางเทวดาที่ไหนที่ตัวเองนับถือก็ไหว้ร้องให้เสียงระงมไปหมดเนี่ยนะเทวดาช่วยด้วยเทวดาช่วยด้วยนะก็แล้วแต่ใครนับถืออะไรก็ร้องอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ก็พาคนรับใช้ของตัวเองคนหนึ่งไปแล้วก็อาบน้ำเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวเนี่ยนะเอาน้ำมันเนี่ยทาตัวเพราะอะไรมั้ยคือการทาน้ำมันก่อนลงน้ำเนี่ยนะเป็นความฉลาดอย่างหนึ่งนะเป็นประโยคะอย่างดีอย่างหนึ่งเหมือนกันเสร็จแล้วก็บริโภคน้ำตาลกรวดกับเนยใสเอาเนยใสผสมกับน้ำตาลกรวดแล้วก็บริโภคตามความต้องการเสร็จแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยทำอย่างนั้นบ้างแล้วก็ขึ้นบนยอดเสากระโดงเรือกับคนรับใช้กำหนดทิศทางว่านี่เมืองของเราอยู่ในเมืองนี้นะบอกว่านะคิดถึงอะไรก่อนอย่างว่านะใครอยู่ที่ไหนก็ต้องคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะเพราะฉะนั้นบ้านเกิดเมืองนอนเราอยู่ทิศนี้แหละตั้งสัจจะอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานนะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อให้พ้นจากอันตรายคือปลาและเต่าถ้าไม่อธิษฐานไม่พ้นนะแต่ด้วยอำนาจของการตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็ก้าวลงอย่างที่ประมาณอุสภะหนึ่งกับคนรับใช้ก็คือกระโดดไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลออกไปได้เพราะอะไรถ้าเรือแตกแล้วนะเศษไม้เนี่ยจะมาตีก่อนนะไม่ใช่อะไรที่ไหนจะมาตีหรอกเศษไม้เศษอะไรนั่นแหละมาตีก่อนมันก็โดดไปให้ไกลรัศมีของเรือที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พยายามว่ายข้ามมหาสมุทร
มหาชนที่เหลือเนี่ยนะพวกที่อยู่เกาะเรือก็ตายเฝ้าเรืออยู่นั่นแหละเป็นผีเฝ้าทะเลเนี่ยนะเขาเรียกอะไรผีทะเลด้วยเอาผีเฝ้าทะเลนะเขาเรียกว่าผีทะเลแล้วก็จุติเรียบร้อยแล้วปฏิสนธิที่ไหนดีเนาะน้อยนักที่จะไปดีนะที่ตายลักษณะนั้นด้วยจิตใจที่ก็แล้วแต่นะถ้าผู้ที่มีบุญนึกถึงบุญนึกถึงอะไรเป็นต้นเนี่ยก็พอจะไปดีได้บ้างแต่ที่แน่ๆว่าทำไมปลาในทะเลมันมากเหลือเกินไปไหนกันหมดเห็นไหมพระโพธิสัตว์ก็ข้ามน้ำนั่นอยู่7วันว่ายข้ามน้ำอยู่7วันถ้าหากว่า คิดให้ดีๆนะถ้าคนที่ไม่มีอัธยาศัยในเรื่องบุญไม่มั่นคงในเรื่องบุญเนี่ยนะบอกว่าอะไรกันฉันให้ทานตั้งโรงทานเนี่ยนะให้ทานวันละ 600,000 วันละ 600,000 อยู่เป็นบีนี่เพิ่งผ่านมาก็ยังทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้ามาหยกๆอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้ถึงเรือมาแตกหรือบุญมันไม่มีผลกันแน่ก็จะเอาผลบุญจะเอาบุญมาปนกับบาปแล้วนะเอาผลบุญมาปนกับบาปแล้วนะคนเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะชอบโยงในสิ่งที่ไม่ควรจะใหญ่คือไม่รู้ไปโยงทำไมเอาบุญมาโยงกับบาปปนเปกันไปหมดเอาผลบุญกับผลบุญสิถ้าบุญมีผลแล้วผลบาปจะเอาไปไว้ไหนนะถ้าเราเชื่อว่าผลบุญมีจริงแล้วทำไมเราไม่เชื่อว่าผลบาปก็มีจริงผลบุญกับผลบาปมันให้ควบคู่กันได้ไหมไม่ได้แต่ในนี้โอกาสแห่งบาปก็ให้ผลเนี่ยนะบางคนก็เลยเพราะทำบุญแท้ๆจึงได้เสียหายแบบนี้เนี่ยนะนี่ขนาดจะมาแสวงหาทรัพย์เพื่อไปทำบุญนี่บุญมันไม่ช่วยปกปักรักษาทำไมเรือมาแตกอับปางอยู่กลางทะเลนะแต่ถ้าพระโพธิสัตว์คิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นปลาเป็นเต่าอยู่นั่นแน่นอนแหละแต่ท่านก็ไม่คิดอย่างนั้นถึงเรือจะแตกไปเนี่ยนะใจของท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็เอาน้ำเค็มบ้วนปากรักษาอุโบสถไหว้ข้ามอยู่7วันนะนะจริงๆเนี่ยแสดงว่ากรรมที่ทำให้เรือแตกพระโพธิสัตว์เนี่ยถือว่ากรรมหนักมากเลยนะเพราะอะไรขนาดเพิ่งทำบุญกับพระประเจกมาเนี่ยนะปกติบุญเนี่ยจะให้ผลภายใน7วันปกติแล้วจะให้ผลภายใน7วันแต่นี้ลงมาสู่ทะเลวันที่7เรือแตกแล้วก็ไหว้อยู่อีก7วันเนี่ยนะก็15วันผ่านไปใช่ไหมแสดงว่ากรรมเนี่ยหนักมากเลยนะถ้าไม่ทำบุญกับพระประเจกอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะแสดงว่ากรรมที่มาเล่นงานตามเบียดเบียนนี่หนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นใครที่เวลาทำบุญทำกุศลเยอะๆถูกด่าบ้างถูกตำหนิถูกอะไรทรัพย์สินเสียหายก็อย่าเอาสิ่งเหล่านี้ไปปนกับบุญเพราะเราก็ไม่ได้เคยทำบุญมาตลอดที่ไหนและจะเอาผลบาปไปเก็บไว้ไหนใช่ไหมบางคนก็ชอบโยงยิ่งโยงก็ยิ่งยุ่งเลยคันนี้แต่นี้ท่านก็ไม่เปลี่ยนไปจากบุญคือแยกแยะในความเป็นกุศลและอกุศลออกแยกแยะผลแห่งบุญแยกแยะผลแห่งบาปออกว่าอะไรเป็นผลบุญอะไรเป็นผลบาปก็ไม่เอามาคละเคล้าปะปนกันไปหมดเนี่ยนะก็ยังมีจิตใจไม่ทิ้งในคุณงามความดีสมาทานอุโบสถต่อไปเนี่ยนะก็สมาทานอุโบสถอัชเมอุโบสโถวันนี้เป็นวันอุโบสถของเราข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถองค์ที่1คืออะไรก็กล่าวไปเนี่ยนะท่านก็สมาทานอุโบสถครั้งนั้นนางเทพพธิดามณีเมฆขลาที่เท้าจตุโลกบาลคือเท้ามหาราชทั้งสี่ตั้งเอาไว้คอยดูแลบุรุษผู้วิเศษเช่นนี้คือเขามีเทวดาที่ดูแลผู้ที่ทำบุญเหมือนกันนะที่จริงแล้วก็เรียกว่าคนดีผีคุ้มครองนะก็คือนี่แหละเรียกว่าคนดีเทวดาปกปักรักษานั่นแหละมันช่วงนั้นเนี่ยก็เผลอไปคิดดูนะถ้าใครที่บาปจะให้ผลขนาดว่าคนดูแลยังเผลอเลยเขาบอกงั้นถ้าบาปมันจะให้ผลอันนี้ฉันใดขนาดมีเทวดาที่ปกติคอยรักษาอยู่แล้วนะแต่กรรมที่พระโพธิสัตว์เคยทำมาสงสัยหนักมากนะหนักมากกรรมเหล่านั้นจึงตามเล่นงานเนี่ยนะก็นึกดูนะก็ไปเขย่าเรือคนอื่นแตกไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยกรรมเหล่านี้เขาบอกว่าบุญหรือบาปก็ตามที่ทำครั้งเดียวไม่ใช่ว่าให้ผลครั้งเดียวให้ผลกี่ครั้งดีกี่ครั้งกี่ภพกี่ชาตินะไอ้500ชาตินะไม่ใช่500ครั้งแล้วแต่ละชาติเนี่ยกี่ทีกี่รอบเป็นต้นเนี่ยนะ
เนี่ยไปแกล้งใครเอาไว้เนี่ยไประเบิดเรือไปจมเรือคนอื่นไว้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเลยเละตลอดเลยนะนี่ก็เหมือนกันขนาดเทวดาที่เขาแต่งตั้งมาให้คอยดูแลยังเผลอไปเลยแบบนั้นเผลอไป7วันนะด้วยความเป็นใหญ่ของตนในวันที่7ก็ได้เห็นพระโพธิสัตว์สังเวชใจขึ้นมาทันทีเลยนะสังเวชใจว่าสังเวชใจนะที่จริงก็นึกถึงตัวเองก่อนนะถ้าหากว่าบุรุษนี้ตายในมหาสมุทรเราต้องได้รับคำติเตียนอย่างมากมายรู้ตัวเองเดือดร้อนแน่งานนี้ถ้าหากว่าช่วยพระโพธิสัตว์ไม่ได้เนี่ยนะถ้าเกิดท่านตายในระหว่างเนี่ยเราเสียหายแน่ก็เลยเอาอาหารทิพย์บรรจุลงในภาชนะทองคำรีบมากล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านพราหมณ์ท่านบริโภคอาหารทิพย์นี้เถิดพระโพธิสัตว์มองดูเทพธิดานั้นก็ปฏิเสธว่าเราไม่บริโภคเรารักษาอุโบสถนะคิดดูนะ7วันเนี่ยนะจะเอาศีลนี่จะเอาอาหารดีนะเอาศีลหรือเอาอาหารดีเนาะแหมตอนฟังนี่บอกเอาศีลแต่ตอนหิวนี่นะโอ๊ยศีลจงยกไว้เนี่ยนะก็ต้องดูว่าขนาดไหนด้วยใช่ไหมเมื่อใดเนาะเราจะรักษาศีลขนาดนี้นะใจหวงแหนศีลขนาดนี้พระโพธิสัตว์ก็ถามเทพธิดานั้นว่าท่านเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีท่านกล่าวกับเราว่าเชิญบริโภคอาหารดูก่อนนารีหญิงผู้มีอนุภาพมากนารีนี่แปลว่านางอ่ะนะดูก่อนหญิงผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านท่านเป็นเทพธิดาหรือเป็นมนุษย์ท่านสังฆพราหมณ์ข้าพเจ้าเป็นเทพธิดามีอนุภาพมากมาในท่ามกลางมหาสมุทรนี้มีความสงสารมิได้มีจิตคิดประทุษร้ายเรามาในที่นี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านนะสงสารก็กรุณาใช่ไหมน้อมนำมาซึ่งประโยชน์ข้าพเจ้าขอมอบข้าวมอบน้ำที่นอนที่นั่งและยานหลายชนิดแก่ท่านทั้งหมดขอท่านนำไปใช้ตามความปรารถนาเถิดพระโพธิสัตว์พอฟังแล้วก็คิดว่าข้าพเจ้าให้สิ่งนี้แก่ท่านบนหลังมหาสมุทรก็เทพธิดานี้กล่าวคำใดแก่เราแม้คำนั้นก็สำเร็จด้วยบุญของเราเขาให้เราได้หรือให้เราไม่ได้ก็อยู่ที่บุญของเราใช่ไหมถ้าหากว่าให้ได้นะถ้าทุกอย่างในโลกนี้ให้ได้โดยที่ผู้รับไม่จำเป็นจะต้องทำบุญมาเนี่ยนะทุกคนมีใครเดือดร้อนหรอกเชื่อไหมเพราะคนที่เขาตั้งใจจะให้มีมากมายเหลือเกินแต่คนไม่มีบุญเลยไม่รู้จะรับเอาได้ยังไงเนี่ยนะเพราะถือว่าสมบัติในโลกนี้เป็นของคนมีบุญพระโพธิสัตว์ท่านไม่เผลอเมื่อท่านไม่เผลอท่านเข้าใจว่าคนที่เขาให้เราได้จริงๆเนี่ยนะแสดงว่าเราก็ต้องมีบุญมาบางคนนี่ฟังอย่างนี้ก็เลยเถิดไปเอกก็บุญของเรานั่นแหละคิดแบบพระเทวทัตนะพระเทวทัตเขาคิดยังไงนะพระเทวทัตทรงพระไตรปิฎกนะพระเทวทัตหลังจากแกทรงพระไตรปิฎกบ้าเขาบอกว่าพระสัมมาโคดมก็อย่างนั้นแหละนี่ถ้าเราไม่เรียนไม่ท่องไม่จำนะเราจะไปจำได้หรือนี่นะเพราะความภาคเพียรอุตสาหะของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีบุญคุณอะไรเพราะเราอุตสาห์ร่ำเรียนของเราเองนะคนอกตัญญูก็น้อมไปจะคิดแบบนั้นอีกบางคนนี่มันก็เลยทงอีกนะไปหาพอดีมันค่อนข้างยากนะมนุษย์เนี่ยมันหักซ้ายเกินก็หักขวาเลยตกเขาทั้งคู่นั่นแหละหักซ้ายเกินหักขวามากเกินไปก็ให้มันพอดีหน่อยสินะแยกบุญแยกบาปให้มันชัดๆหน่อยนี่ก็เหมือนกันพระโพธิสัตว์ท่านไม่เผลอคือในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าท่านไม่ระลึกถึงคุณของเทวดาแต่ขณะเดียวกันถ้าท่านไม่ทำบุญมาเทวดาจะมาช่วยท่านหรือเนี่ยนะก็ต้องแยกทั้งคู่เลยนะในความมีอุปการะกับอุปการะไปแต่ขณะเดียวกันสิ่งเหล่านี้ก็ได้ด้วยผลบุญของท่านก็บอกว่าเทวดานี่จะรู้จักบุญของเราหรือว่านางเนี่ยเทวดานี่จะไม่รู้จักบุญของเราก็เลยถามว่าดูก่อนนางผู้มีรูปร่างที่งดงามมีคิ้วงามเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่อิสระแห่งบุญหมายความว่าบุญเนี่ยตกแต่งให้งดงามกรรมทั้งหมดของเราท่านทำการบูชานะบูชาเราต้อนรับเชื้อเชิญเราเป็นอย่างดีนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรของเราถามหาเหตุของตัวเองนะว่าตัวเองทำบุญอะไรมาตัวเองทำบุญอะไรมาเนี่ยนะเทวดาจึงมาให้มาต้อนรับมาเชื้อเชิญมาบูชามายกย่องทำบุญอะไรมาเนาะเทวดาจึงได้นับถือบูชาอย่างนี้นะคือเข้าใจไม่ผิดนะบทว่ากิสเมคือที่นี่เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่เราทำเอาไว้แล้วเราจึงได้ที่พึ่งในวันนี้ในมหาสมุทรที่หาที่พึ่งมิได้
ทำบุญอะไรมาเนาะจึงมีคนมาช่วยมาเหลือมาเกื้อมากูลแบบนี้เนี่ยนะทำบุญอะไรมายอมทำบุญอะไรมาจึงได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยนะตั้งคำถามแบบนี้นะเทพพธิดาได้ฟังอย่างนั้นก็คิดว่าพราหมณ์นี้ไม่รู้กุศลกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้เพราะเหตุนั้นคงจะถามเราเพื่อจะอยากจะรู้เราจะบอกกับเขาเมื่อจะบอกถึงเหตุอันเป็นบุญที่พราหมณ์ได้ถวายร่มถวายรองเท้านะที่ได้ทำมากับพระประเจกพระพุทธเจ้าในวันขึ้นเรือจึงกล่าวเป็นคาถาตอบว่าท่านสังฆพราหมณ์ท่านได้ถวายรองเท้ากับภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเหยียบลงบนทรายร้อนเดือดร้อนลำบากในทางอันร้อนระอุทักษิณานั้นนะคือการทำบุญนั้นให้ผลเป็นผลให้ความปรารถนาแก่ท่านในวันนี้บุญที่ท่านทำเอาไว้ในวันที่ขึ้นเรือบุญอันนั้นตามมาให้ผลในแก่ท่านในบัดนี้พระโพธิสัตว์ได้ฟังอย่างนั้นก็ยินดีว่าเราถวายร่มและรองเท้าเป็นผลให้สำเร็จความปรารถนาทั้งปวงในมหาสมุทรอันหาที่พึ่งไม่ได้เห็นป่านี้ปลื้มใจว่าเราได้ถวายทานดีแล้วสุทินังวัตเมทานังทานที่เราได้ทำเนี่ยเป็นทานที่เราทำไว้ดีแล้วน่าปลื้มใจจริงเนาะบุญนี่เนี่ยเวลามันให้ผลนี่มันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปลื้มใจเนี่ยถ้าบาปตามมาให้ผลเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นเสียววูบเลยนะเสียวสันหลังวูบงานนี้ตายแน่โอ้จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งนะเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยนะเสียวหมดแต่เวลาบุญมันให้ผลเนี่ยปลื้มแหมบุญที่เราทำไว้เนี่ยทำให้ดีแล้วเนี่ยนะก็เลยกล่าวว่าเรือลำนั้นมีแผ่นกระดานมากไม่ต้องขวนขวายหาประกอบด้วยลมพัดเฉยๆในมหาสมุทรนี้ไม่มีพื้นที่ของยานอื่นเราต้องการไปถึงเมืองโมลินีนครได้ในวันนี้โอ้ยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยนะใจมันก็คิดถึงแต่บ้านเนี่ยนะคนเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยแหละคิดถึงแต่ที่ที่ตัวเองเคยอยู่สุขสบายเนี่ยนะที่ได้เจริญกุศลคุณงามความดีก็นึกถึงอะไรนะที่ที่เคยอยู่ก็บอกว่าจะกลับบ้านแล้วเทพธิดาได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์ก็มีจิตใจยินดีร่าเริงก็เนรมิตเรือสำเร็จด้วยแก้วทุกชนิดเนี่ยนะเรือนี่ยาว8อุสภะโอ้ถือว่าใหญ่มากนะกว้าง4อุสภะก็ถือว่าเป็นเรือก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะเรือนี้ก็เท่ากับเรือบรรทุกเครื่องบินนั่นแหละเป็นเรือที่กินน้ำลึกไปเป็นอุสภะหนึ่งนะก็คือสรุปว่าดีไม่ดีจะใหญ่กว่าเรือบรรทุกเครื่องบินโดยซ้ำไปถือว่าเรือใหญ่มากพอเนรมิตเรืออันนี้ที่สำเร็จด้วยแก้วอินทนิลนะเป็นเรือที่เต็มไปด้วยเงินและทองนะเป็นเรือเงินเรือทองเนี่ยนะเสากระโดงพายและหางเสือบนเรือนี่ก็เต็มไปด้วยเงินและทองแก้วรัตนะ7ประการนะเสร็จแล้วก็จูงมือพราหมณ์นี่ให้ขึ้นเรือนะก็เรียกว่าก็ไปจับมือเขาแปลว่าง่ายว่าฉุดมือขึ้นตั้งอยู่บนเรือแต่เทพธิดานั้นมองไม่เห็นคนรับใช้ของพราหมณ์อ้าวว่ายน้ำอยู่ด้วยกัน2คนอีกคนหนึ่งมองไม่เห็นเทวดามองไม่เห็นที่จริงเทวดามีตาทิพย์นะแต่ที่มองไม่เห็นคือไม่เห็นบุญพอที่จะช่วยออกมาได้ไม่เห็นคือคนเนี่ยนะมันจะช่วยใครมันต้องช่วยคนมีบุญใช่ไหมไอ้คนไม่ได้ทำบุญมาจะไปช่วยเขายังไงไม่เชื่อฟังธรรมอันนี้ดูแล้วไปเล่าให้คนที่บ้านฟังดูเถอะถ้าใครมีอัธยาศัยทางนี้นะยังพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างนะบางคนเนี่ยได้ฟังมานี่เงียบเลยนะโอ้ยปิดปากยิ่งกว่ารูดซิปซะอีกนะยิ่งกว่าปิดพลาสเตอร์อีกยองเขาบอกว่าปิดพลาสเตอร์ไว้ที่ปากเพราะไม่รู้จะไปเล่าให้เขาฟังยังไงใช่ไหมคนที่นี่ก็เหมือนกันนะคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องเป็นคนที่มีบุญนี้คนรับใช้ของพราหมณ์ไม่ได้ทำบุญมาแต่พราหมณ์นั้นก็ฉลาดนะสังฆพราหมณ์นี่ฉลาดก็เลยอุทิศส่วนบุญที่เกิดจากความดีที่ตนทำไว้แล้วแก่พราหมณ์นั้นแก่คนรับใช้นั้นเขาก็อนุโมทนาพระโพธิสัตว์นี่ท่านฉลาดท่านก็รักลูกน้องอ่ะนะบอกเพื่อนฉันได้ทำบุญมาในวันขึ้นเรือเนี่ยนะก็นะได้ทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้าถวายร่มถวายรองเท้าฉันยกส่วนบุญเหล่านี้แบ่งให้แก่เธอขอเธอจงอนุโมทนาคนรับใช้ก็บอกสาธุเจ้านายอย่างนั้นอนุโมทนายินดีด้วยนะกับบุญอันนั้นเทวดาก็เลยมองเห็นนะมองเห็นว่าเป็นคนมีบุญก็เลยจูงรับมือคนรับใช้นั้นขึ้นเรือ
ก็ให้เรือนะไปจนถึงเมืองโมลินีนครนั่นนะเอาทรัพย์ไปตั้งไว้ที่เรือนของพราหมณ์แล้วก็กลับไปยังที่อยู่ของตัวเองนะเทวดาก็คิดถึงวิมานของตัวเองนะกลับวิมานนะทำบุญสำเร็จแล้วนะสรุปว่าพระองค์ตรัสว่าเทพพธิดานั้นปลื้มใจดีใจมีใจเอิบอิ่มเนรมิตเรือที่สวยงามพาสังฆพราหมณ์พร้อมด้วยคนรับใช้ส่งถึงนครเรียบร้อยเนี่ยนะ